คครับ3 2 1ครับสวัสดีครับให้ท่านแนะนำตัวนิดนึงครับผมผมกฤตศักดิ์รัศมีเพชรโสพลผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับพร้อมผมกฤตศักดิ์รัศมีเพชรโสพลผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับผมกฤตศักดิ์รัศมีเพชรโสพลผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับเขาจะมีเสน่ห์เหมือนอะไรคือดีองค์ความรู้ดีหรือเปล่าวิทยาการสมัยใหม่ดีไหมสามารถนำมาประยุกต์มาบูรณาการใช้กับชนบทให้ดีขึ้นได้ไหมอยู่กันชนบทดีแบบอากาศดีน้ำดีดินดีไม้ดีป่าไม้ดีเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ต่างๆเหล่านี้มันสามารถอยู่ผสมผสานกันได้อย่างนี้ที่สำคัญในมิติของเศรษฐกิจสังคมชนบทกึ่งเมืองกึ่งชนบทเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะครับเรื่องของโจรกรรมเรื่องโจรภัยอะไรสิ่งต่างๆนี่สำคัญอย่าให้มีในพื้นที่อย่าให้มีสังคมมีวิธีการที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขครับคือเนี่ยถ้าเกิดเทียบสถานการณ์จริงก็คือของเราเนี่ยนะฮะอยู่ในเขตอำเภอเมืองซึ่งติดกับทางเทศบาลเมืองแล้วก็อีกส่วนนึงของเราเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ยังมีอาชีพทางการเกษตรอยู่ยังอากาศโล่งๆโปร่งๆอันนี้ชนบทเดิมแท้แล้วสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทเนี่ยมันเป็นความผสมผสานเวลานี้ในเมืองแน่นมากเขาก็ยักย้ายถ่ายเทขยายมานะครับเริ่มเข้ามาอยู่ในบ้านเราซึ่งเป็นชนบทมันจะเป็นสังคมกึ่งเมืองมันจะมีคนเข้าออกไปมาสร้างบ้านแปลงเมืองมาทำบ้านจัดสรรอยู่เวลานี้เริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วในพื้นที่ของเราก็จะเห็นว่าสังคมกึ่งชนบทกึ่งเมืองเนี่ยอยู่กันแต่ทีนี้เราจะต้องอยู่กันให้ได้อย่างมีความสุขอย่าไปกังวลมากจนเกินไปว่าเมืองไม่ดีชนบทดีหรือชนบทล้าหลังไม่เจริญความเจริญคือความเป็นเมืองดีอย่าไปกังวลถึงขนาดนั้นลองอยู่ด้วยกันให้มีความสุขอยู่กันให้ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันความบริสุทธิ์ใจทำอะไรก็ตามนะครับให้มีความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจมีความเสมอต้นเสมอปลายความสุขของคนเราอยู่ที่ไหนบอกว่าจะเกิดเด็กเนี่ยเด็กบ้านเรากับเด็กในเมืองเนี่ยจะต่างกันเด็กในเมืองเขามีโอกาสพ่อแม่เขามีสตุ้งสตางค์เขาอาจจะติวนู่นเสริมนี่แต่ของเราเนี่ยไม่มีปัญญาที่ต้องไปเสริมติวเรื่องอะไรโอ้ยมันไหวอะมีใจเลยตังค์เลยมือถ้าเจ้าก็มันก็ลำบากไปถ้าลูกมันได้เรียนมีงานทำนี่ทางใจเราก็สบายขึ้นสมัยนี้นาก็มีทำควายก็มีเลี้ยงเราหมดนี่นะลูกเนี่ยจะเป็นคนกอบผู้ละก็พี่สีก็สบายใจได้ว่าลูกครับลูกมีที่เดียวแล้วได้เดียวแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ้านมดแดงลูกมดแดงเนี่ยถ้าเกิดอยู่ก็จะเป็นภาระก็เลยต้องไปหาที่เรียนอะไรต่ออะไรอะไรทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ดูซิว่าเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อใครดูเป้าหมายในการทำเพื่อแล้วก็เดินเข้าสู่เป้าหมายด้วยจริยธรรมด้วยคุณธรรมทำเพื่อตนเองทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อสังคมอันนี้ทำเพื่อนะครับแล้วถ้าเกิดทำเผื่อคำว่าทำเผื่อเนี่ยหมายความว่าขณะที่เราเดินเข้าสู่เป้าหมายแล้วเรามีความระแวดระวังทำเผื่อไว้วันข้างหน้าวันข้างหลังเผื่อวันที่เราแรงไม่มีเผื่อวันที่เราไม่สบายจะได้เอาเงินที่ทำเผื่อไว้เนี่ยนะอดออมเตรียมไว้ใช้ในคราที่จำเป็นเผื่อทั้งตนเองทั้งครอบครัวแล้วก็เผื่อทั้งสังคมมิติความสุขจะเกิดขึ้นเป็นเสน่ห์อย่างสูงมากครับน้องเขาจะอยู่กับปู่กับย่าเขาที่สารคาม
ก็ปู่กับย่าเขาก็ดูแลตามอัตภาพของเขาค่ะแต่ต้องการให้เขาได้เรียนหนังสือตอนนี้คือเขาไม่สามารถคือเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเงี้ยคืออย่างน้อยที่หวังอ่ะคืออยากให้เขาแบบอ่านออกเขียนได้คือสามารถสื่อกับคนรอบข้างเขาได้ค่ะว่าวัตถุประสงค์ของเขาความต้องการของเขาเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยชุมชนของเรานี่ก็ต้องช่วยกันดูว่าสมมติว่าใครมีปัญหาเรื่องไหนก็ตามทีมีความอ่อนด้อยอะไรเนี่ยเราก็ช่วยกันไม่ให้มีปัญหานั้นบานปลายออกไปที่เกิดสมมติถ้าเขาไม่ได้เรียนเนี่ยเขาก็จะพัฒนาไปสเปะสปะถูกไหมก็ทำได้เท่าที่ทำแล้วก็ที่สำคัญอะไรรู้ไหมที่สำคัญก็คือทั้งยายทั้งแม่เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับเขาต่อชีวิตของเขาแล้วถ้าเกิดวันนี้สมมติถ้าเกิดเราได้ให้โอกาสเขาได้นำเข้าสู่ระบบกระบวนการเรียนโรงเรียนพิเศษซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางเขาจะไปประเมินกับว่าเด็กน้องเพชรเนี่ยมีความสามารถพื้นฐานเป็นอย่างไรศักยภาพระดับไหนจะพัฒนาในด้านใดถ้าเกิดเขาประเมินแล้วเนี่ยก็จะสอนน้องเพชรได้ถูกต้องถ้าเขาเป็นเด็กพิเศษเขาได้ไปการเรียนการสอนเขาพัฒนาการดีขึ้นเขาอาจจะเด่นกับคนที่ปกติอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้คนในชุมชนต้องช่วยเหลือกันนะคะแล้ววันหนึ่งที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเขาจะทำงานได้เพราะฉะนั้นก็จะเบาภาระของแม่ของยายไปเนาะไปเรียนต่อยายก็สบายใจแม่ก็สบายใจเนาะก็จะได้มีเวลามาแล้วดูเขาอยากเรียนนะอยากเรียนนะฮะอยากเรียนนะอยากเนาะดีได้เป็นนักกีฬาไงได้เงินเยอะๆบุญทั้งบ้านทำที่มาทำได้แล้วบอกขอถ้าบ้านพังก็จะมาทำบ้านใหม่ทำใหม่ขอให้ทำใหม่ใช่ทำแบบเขาจะทำเองอ่ะเออทำบ้านเองได้อ่ะได้นะจบปีนี้ค่ะปีนี้แต่อ่านหนังสือไม่ได้เขาก็ช่วยเหลือมันตลอดช่างถามนะถามเนี่ยว่ามีแม่ตัวนี้มีอะไรตัวอะไรบ้างเนี่ยเขาก็เขียนได้พ่อแม่เนี่ยหรือว่าเขาก็ถามว่ามีตัวอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็บอกแต่ส่วนมากเขาก็รู้เรื่องอะไรหมดทุกอย่างคอมเคิมเขาก็เล่นเป็นหมดอยากให้เขามีความรู้ไปข้างหน้าพูดเสร็จเราอย่างไรแต่พ่อเขาก็เป็นห่วงลูกเขาก็ไม่เคยห่างกันพูดง่ายเขาไม่เคยห่างลูกเขาไปไหนเขาห่วงลูกเขาศูนย์พัฒนาครอบครัวก็จะมีงบประมาณมาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนตลอดคือเด็ก2คนนี้จะเข้าไปร่วมกับกิจกรรมของคนโตค่ะเขาทำได้เช่นวาดภาพตัดกระดาษทำตุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะไม่ขาดเลยค่ะเรื่องการเข้าไปร่วมกิจกรรมผลงานของเขาเนี่ยมีไปเขาก็เลยกลายเป็นว่าเด็กนี่ได้พัฒนาเรื่อยๆแต่มันจะขาดอีกหน่อยนึงก็คือทักษะเรื่องความรู้เรื่องออกสังคมภายนอกที่เราจะสู่เข้าระบบของโรงเรียนพิเศษเนี่ยค่ะตรงนี้บางครั้งมันก็มีไม่บ่อยนะคือเขาเป็นห่วงลูกเขาเห็นว่าลูกเขาเป็นแบบนี้ถ้าไปอยู่สังคมภายนอกก็กลัวถูกรังแกกลัวคนเขารังเกียจเดี๋ยวนี้สังคมเขายอมรับมันจะไม่แบ่งชั้นนะคะต้องอธิบายให้คุณพ่อเขาฟังเด็กวันนี้สองคนนี้เขาต้องโตขึ้นต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ต้องดิ้นรนแล้วถ้าเกิดไม่มีใครคอยประคบประหงมไม่มีใครให้ช่วยอบอุ้มเขาแล้วเขาไปกระเซาะกระเซิงเจอกับสังคมในมิติลบถ้าใครไปหยิบยื่นเรื่องยาเสพติดให้เขาล่ะอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ทำลายเฉพาะตัวเขามันย้อนกลับไปทำลายครอบครัวมันย้อนกลับไปทำลายหมู่บ้านย้อนกลับไปทำลายสังคมแล้ววงมันจะกว้างขนาดไหนถึงแม้กฎหมายจะเอาเขาไปติดคุกติดตารางไปฆ่าไปแกงสังคมร่วมสลายไปแล้วถ้าเกิดเรามุ่งมั่นทำจริงๆแล้วทำได้ครับเด็กพิการ
ที่ฝันทำไมเขาถึงฝันเป็นจริงได้ลองดูลองถ้าชุมชนช่วยกันอยากเป็นหมอตำรวจอะไรองค์อาจแตกโทษแล้วเราจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรถ้าจะถามกันถึงเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยถามว่าเริ่มได้ที่ไหนเริ่มได้ที่ตัวเราเลยครับนะครับอยู่ที่สำนึกของเรานะครับน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นพื้นฐานของชีวิตในการสร้างความสุขไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเรารู้จักคิดรู้จักประมาณตนว่าเราเนี่ยมีอะไรเป้าหมายอยู่ตรงไหนทำให้พอประมาณนะไม่ต้องไปตามใครคนอื่นเขาต้องไปฟุ้งเฟ้อตามเขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินตามเขาไม่ต้องเอาประมาณตนเอาแค่พอเหมาะพอควรของเรานะครับขณะตัดสินใจพอประมาณแล้วเนี่ยดูซิว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีเหตุมีผลพอเพียงไหมมีความจำเป็นมากพอหรือยังไม่ใช่ว่าฟุ้งเฟ้ออยากจะใช้อยากตั้งอยากนี่ไม่ใช่เรามีภูมิคุ้มกันในวิถีชีวิตหรือเปล่าบางทีเราเห็นอะไรต่อมีอะไรคนนู้นมีคนนี้เป็นฉันมีได้ไหมฉันเป็นอย่างเขาได้ไหมทั้งนี้เราไม่มีความจำเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันตรงนี้นะครับเราก็จะหลงระเริงไปตามสถานการณ์ความทุกข์มหาศาลนะครับถ้าเรามีภูมิคุ้มกันมีเหตุมีผลแล้วรู้จักประมาณตนแล้ววิถีชีวิตเนี่ยอย่าอยู่นิ่งเฉยศึกษาหาความรู้ซึ่งความรู้มีอยู่รอบตัวไม่ใช่เพียงอยู่ในห้องเรียนอะไรเท่านั้นอยู่มีทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาในชนบทเป็นสิ่งที่สำคัญเราใส่จริยะใส่คุณธรรมเข้าไปตรงนี้แหละครับจะเป็นเสน่ห์เป็นพื้นฐานที่แน่นที่จะตอบโจทย์ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรครับคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยลงคนเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุข